สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้สาวตุ้มก็จะมาพูดไปตามสไตล์สาวตุ้มเป็นตอนที่2นะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องชีวิตไม่เคยขาดผู้ชาย ตื่นเต้นหวาดเสียวอีกแล้วนะคะ ตัวเองก็ตื่นเต้นหวาดเสียวนะสดๆร้อนๆ นะเมื่อวันเสาร์ ที่29มกราคมนะพี่สาวตุ้มขึ้นเขาชีวิตไม่เคยขาดผู้ชายเลยจริงๆนะมาติดตามเรื่องราวของพี่สาวตุ้มสุดซีสค่ะถ้าได้ฟังแล้วนะก็จะรู้สึกว่า มีลุ้นนะมาตื่นเต้นหวาดเสียวกับพี่สาวตุ้มเลยค่ะนะคะวันที่29วันเสาร์ที่29มกราคมนะคะพี่สาวตุ้มได้ขึ้นเขานะคะใช้เวลาในการเดินทาง5ชั่วโมงกับ45นาทีเปลี่ยนรถไฟ3-5ครั้งนะคะ5ครั้งพร้อมกับคือเปลี่ยนรถไฟเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ลักษณะว่าขึ้นคันโน้นลงคันนี้นะก็คือว่ามันก็จะต้องรอมันก็จะต้องอะไรมีอะไรนิดหน่อยนะคะก็จะเปลี่ยนชานชลาเราก็จะต้องแม่นว่าตรงนี้แล้วเราไปถึงตรงนี้เราจะต้องเปลี่ยนตรงนั้นเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงเวลาในการเปลี่ยนจากชานชลานี้ไปชานชลาโน้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่สาวตุ้มก็คือว่าตื่นตีสี่นะคะแต่ว่าคืนนั้นนะคืนจะเดินทางพี่สาวตุ้มหาเสื้อผ้าหาอุปกรณ์การเดินทางอะไรของพี่สาวตุ้มแหละนะคะก็นอนเที่ยงคืนนะคะนอนเที่ยงคืนก็ตื่นตีสี่ประมาณ4:15นะคะ4:15พี่สาวตุ้มก็ลุกฉุกชักอาบน้ำนั่นนี่นู่นนะสุดท้ายก็ลืมเอาอาหารเช้าอยู่ในตู้เย็นอยู่นะก็ไปก็ออกจากบ้านไปขึ้นรถไฟนะคะขึ้นรถเมล์ที่หน้าบ้านเนี่ยแหละนะคะเดินไปประมาณ 6-7 นาทีแล้วก็ไปต่อรถไฟนะคะพี่สาวตุ้มก็รอรถไฟอยู่ประมาณ25นาทีเพราะว่าถ้าไปเที่ยวถัดไปพี่สาวตุ้มจะตกรถไฟคันโน้นเนาะโอเคจบกันไปขึ้นรถไฟกลับไปก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนรถไฟไปนะคะจนใกล้จะถึงปลายทางนะในระหว่างทางที่ไปอ่ะรถมันก็คือว่ามันเป็นวันเสาร์เนาะผู้คนไปไหนกันหมดพี่สาวตุ้มก็ไม่ทราบเนาะมันก็มีจะมีโบกี้ละ5-6 คน7-8 คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีพอใกล้จะถึงจริงๆอ่ะจะมีพวกที่เขาเล่นสกีกันนะคะเอาสกีเอาอะไรขึ้นไปบนรถไฟจากตรงนั้นพี่สาวตุ้มก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเนาะก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆจนไปถึงร้านอาหารก็ไปกินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบกินข้าวนี่ก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะคะคุยไลน์กับเพื่อนไปด้วยนะแล้วก็พอหลังจากกินข้าวเสร็จดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยพี่สาวตุ้มก็จ่ายสตังค์แล้วก็บอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปไลฟ์ข้างนั้นนะคะก็ขึ้นไปจุดชมวิวนะก็ขึ้นไปไลฟ์พี่สาวตุ้มก็พูดไปคุยไปไม่ได้มองหรอกนะว่าใครจะมาดูเราจะมามองเราเราพี่สาวตุ้มก็สนใจแต่กับเพื่อนในช่องเนาะใช่ไหมกับเพื่อนที่เข้ามาชมไลฟ์พี่สาวตุ้มนะคะแล้วก็คุยไปพูดไปหัวเราะไปเดี๋ยวเอารองเท้ามาใส่เอาถุงเท้ามาใส่เดี๋ยวใส่หมวกใส่ถุงมืออะไรก็ว่าไปเนาะก็คือไม่ได้สนใจมันก็มีคนมองว่าทำไมพี่สาวตุ้มถึงทำท่าสวัสดีทำไมพี่สาวตุ้มมีร้องเพลงบ้างมีเดี๋ยวสวมถุงเท้าเดี๋ยวใส่ผ้าพันคออะไรมันก็ตามที่ใครที่ติดตามพี่สาวตุ้มไลฟ์สดนั้นจะเห็นนะคะเสร็จแล้วก็ไลฟ์ไปคุยไปพูดไปก็จะลงไปทีนี้นะพี่สาวตุ้มก็เดินลงไปพอใกล้จะถึงตรงที่มันจะมีเชือกสำหรับเกาะเดินไปนะเพราะว่าพี่สาวตุ้มเนี่ยเป็นคนเป็นขาหักนะคะก็มีความเสียวๆขาอยู่นะคะกลัวจะลื่นกลัวอะไรจะว่าไปแล้วพี่สาวตุ้มก็พูดออกมานะเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าโอ๊ยทำไมเชือกอันนั้นมันอยู่ไกลจังเลยนะเขาก็เดินมาเขาก็มาเอาแขนให้พี่สาวตุ้มเกาะนะพี่สาวตุ้มก็มองหน้านิดนึงเพราะว่าที่มือนี้ก็มีกล้องมีอะไรหลายอย่างนะคะพี่สาวตุ้มก็เลยมองหน้าเขาก็เลยเกาะแขนเขาลงไปจนกว่าจะไปถึงเชือกตอนนั้นก็เดินประมาณ5-9เนาะเสร็จแล้วพี่สาวตุ้มก็บอกว่าขออนุญาตแป๊บนึงนะคะก็ไปไลฟ์อะไรเนี่ยนะคะพอไลฟ์เสร็จเขาก็เดินมาถามว่าเมื่อกี้เธอถ่ายทอดสดอะไรนั่นนี่นู่นนะแล้วพี่สาวตุ้มก็บอกอ๋อฉันไลฟ์กับเพื่อนฉันนั่นนี่นู่นอะไรก็ว่าไปก็ไม่ได้มาสนใจอะไรมากมายเนาะเขาก็เลยถามว่าเธออยากดื่มอะไรไหมนะพี่สาวตุ้มก็อุ๊ยตอนนั้นมันก็5:30แล้วนะคะ5:00 เย็นพี่สาวมาดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มแล้วเนาะเพราะว่ามันเลยเวลาดื่มแล้วเพราะว่า
พี่สาตุ้มไม่ดื่มกาแฟตอนเย็นนะคะก็จะดื่มถ้าจะเป็นดื่มก็จะเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าจะดื่มมันพี่สาตุ้มต้องนั่งรถไฟกลับบ้าน5ชั่วโมงกว่านะแล้วก็ต้องเปลี่ยนรถไฟตั้ง5รอบนะสาตุ้มก็ไม่แม่นจะดื่มเนาะกลัวว่าจะเซจะเมาจะอะไรก็แล้วแต่ว่าพี่สาตุ้มไม่เป็นคนเมาไม่ดื่มก็ไม่เมาแล้วก็รู้ตัวทราบตัวเองดีว่าถ้าดื่มจำนวนปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมจะดื่มเนาะก็ไปนั่งดื่มอ่ะทุกท่านก็ไปนะก็ไปตอนแรกก็ว่าจะไม่ดื่มกาแฟนะคะพี่สาตุ้มก็เลยถามร้านอาหารนะบอกว่ามีไวน์อุ่นๆไหมนะคะไวน์ร้อนอ่ะนะคะเขาก็บอกว่ามีโอเคงั้นก็เอาไวน์ร้อนมาดื่มแก้วหนึ่งนะดื่มเสร็จสับแล้วพี่สาวตุ้มก็เลยบอกว่าขอตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นรถไฟกลับบ้านเขาถามว่าบ้านเธออยู่ไหนนะคะพี่สาวตุ้มบอกโอ๊ยไกลจากที่นี่ประมาณ5ชั่วโมงกับ45นาทีนะเพราะว่าฉันต้องเปลี่ยนรถต้องผ่านตรงนู้นตรงนี้นะเขาบอกว่าเออฉันมีโรงแรมที่นี่นะเธอไปพักกับฉันไหมล่ะเข้าทางพี่สาวตุ้มก็บอกว่าฉันไม่ได้เตรียมตัวเอาอะไรมาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาไปนั่นนี่นู่นเนาะก็คงจะต้อนไก่นั่นแหละอุ้ยไก่แก่นะเรื่องอะไรล่ะพี่สาวตุ้มไม่ใช่เด็กอ่อนๆแล้วนะคะเดาสิชีวิตนี้ไม่เคยขาดผู้ชายนะคะพี่สาวตุ้มก็ไปดื่มแล้วนะคะแล้วก็นั่นแหละก็ไปดื่มไปวายไปแก้วนึงแก้วเล็กๆเองนะคะดื่มช้าๆเพราะว่าวายที่มันโดนน้ำร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะแอลกอฮอล์มันก็จะไม่มีเพียวๆแล้วแหละนะคะมันก็จะดื่มช้าๆดื่มให้ร่างกายเราอุ่นแล้วนะคะคนทางยุโรปนะคะทางสวีเดนหรือว่ารัสเซียหรือว่าฟินแลนด์นะคะผู้ชายผู้หญิงก็ด้วยส่วนใหญ่จะดื่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเพราะฉะนั้นทางนี้เขาก็จะดื่มจนใครไม่ดื่มก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรคนสุรินไม่กินสุราเขาเรียกว่ามาสุรินนะคะเขาก็ดื่มกันพี่สาวตุ๊กก็ดื่มไปแก้วนึงดื่มโจกนึงเสร็จแล้วเขาก็ชวนไปนอนที่โรงแรมเขานะคะพี่สาวตุ๊กก็เดาซิว่าพี่สาวตุ๊กเซเยสหรือเปล่าเซเยสหรือเซโนนะคะพี่สาวตุ้มก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกนะคะฉันจะกลับบ้านนะคะเขาบอกว่าเอานอนก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับพี่สาวตุ้มก็เลยบอกโหถ้าฉันไปนอนโรงแรมกับเธอไม่ได้นอนหรอกบอกเขาไปแบบนั้นนะเขาก็ขำนะเขาก็หัวเราะเขาบอกมีสองห้องฉันมันเป็นห้องสูทเป็นห้องสูทอะห้องสวิตรูมอะนะคะพี่สาวตุ้มก็บอกจะเป็นห้องอะไรก็ช่างฉันไม่ไปหรอกเพราะว่าฉันจะต้องกลับบ้านนะคะฉันลูกรออยู่ที่บ้านนั่นนี่นู่นก็ก่อนจะกลับเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์มานะคะให้เบอร์โทรศัพท์มาพี่สาวตุ้มก็รับมาแล้วก็ขอของพี่สาวตุ้มก็ไม่ได้ให้เขาถ้าก็ทำท่ามึนนั่นชี้โบยชี้เบ้ไปนะเพราะว่าการที่เขาได้เบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยนอกจากจะได้เบอร์โทรศัพท์แล้วเนี่ยยังจะได้ที่อยู่ยังจะได้Facebook ได้อะไรหลายๆอย่างนะคะพี่สาวตุ้มก็ไม่ได้เป็นคนให้คนง่ายๆเนาะนะคะก็ปฏิเสธไปแล้วก็กลับบ้านมานะคะซึ่งเบอร์โทรศัพท์ของเขาก็ไม่รู้อยู่ไหนนะเพราะว่าในกระเป๋าก็ไม่เจอเพราะว่าพี่สาวตุ้มมาถึงบ้านพี่สาวตุ้มก็จะเก็บกระเป๋าเอาของใช้เป็นถุงมือเป็นอะไรอย่างเงี้ยออกซักนะคะเป็นหมวกเป็นถุงมือเป็นถุงเท้าเป็นถุงน่องอะไรอย่างเงี้ยออกซักแล้วก็ลื้อกระเป๋าออกเอาของใช้ส่วนตัวที่เอาไปใส่กระเป๋าแว่นออกมามันก็ไม่เจอเบอร์โทรศัพท์ไม่รู้อยู่ไหนนะก็เป็นอันว่าชีวิตที่ไม่ขาดผู้ชายของพี่สาวตุ้มก็ผ่านไปไม่มีอะไรในกอไผ่นะไม่ใช่ว่าใครผ่านมาก็จะงาบหมดนะพี่สาวตุ้มก็เลือกอยู่แต่ว่าก็บางทีก็มานึกก็เสียดายอยู่นะเขาก็ภูมิฐานอยู่นะดูไม้ดูมือดูรูปร่างลักษณะก็น่าจะเป็นนักธุรกิจกันมาอาจจะมาทำธุรกิจร้านอาหารอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนั้นเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรในตัวผมนะคะแต่ก็มันก็ทุกๆวันมันจะมีลุ้นอยู่เรื่อยอะเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นไปทำงานเนี่ยเหมือนกับเจ้านายนี่ก็เดินวนอยู่นั่นแหละเราพี่สาวตุ้มก็ไม่ทราบว่าเขามีจุดประสงค์อะไรนะ
มันไม่มีอะไรจะต้องมาเกี่ยวข้องอ่ะเขากับพี่สาวตุ้มอ่ะแต่ก็เดินอยู่นั่นแหละแถวบริเวณที่พี่สาวตุ้มทำงานอยู่อาจจะเดิน จะเดินวนเดินวนมาดูก้นพี่สาวตุ้มรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ชอบดูก้นพี่สาวตุ้มเราก็แกล้งก้องโค้งให้สูง นะคะชีวิตไม่ขาดผู้ชายพูดไปสไตล์สาวตุ้มนะคะก็จะมีเรื่องตลกตลกขำๆมาให้ฟังให้ชมให้ดูกันอยู่บ่อยๆนะพี่สาวตุ้มก็รอบางทีก็เหมือนกับรอเหมือนกับบางทีก็เหมือนกับรอลุ้นนะว่าวันหนึ่งวันไหนวันใดวันหนึ่งจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะแต่ว่าไม่น่าจะหรอกเพราะว่าพี่สาวตุ้มไม่ใช่เป็นคนเปิดประตูหัวใจเนาะนะมันก็จะมีแล้วก็มีเด็กน้องรุ่นมีเด็กรุ่นน้องนะตอนนี้นะ เหมือนอยากจะลมพัดหวนหรือเปล่านะมาชวนไปกินข้าวไว้นี่มานั่งพี่สาวตุ้มก็โอ๊ยไม่มีเวลานะทำงานเหนื่อยแล้วก็ยังจะต้องมาทำโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ มันไม่มีเวลามันจะเอาเวลาไหนไปล่ะกลับมาบ้านก็ไหนจะทำงานบ้านใช่ไหมบางทีถ้วยชามโอ้ยนะเมื่อวานนี่ยืนรีดผ้าจนแบบโอ้ยจนแบบเหนื่อยล้านั่นนะคะดีที่ว่าลูกอะโตแล้วเนาะเราไม่ต้องมาอาบน้ำอาบผ้าให้ลูกต่างคนต่างดูแลตัวเองได้พี่สาวต้องทำกับข้าวทำอะไรไปเนาะทำกับข้าวให้กินกินข้าวกินปลาแล้วก็เข้าห้องเมื่อคืนนี้ว่าจะตัดคลิปตรงที่ไปวันเสาร์มานะคะก็โทรศัพท์หลุดมือจับโทรศัพท์หลุดมือจะนอนให้ได้จะหลับให้ได้พอเอาหลับจริงๆสักตีหนึ่งเที่ยงคืนตื่นแหละตื่นมาทำไมก็ไม่รู้ตื่นแล้วก็นอนยากยากแต่ว่าตอนหัวค่ำนี่โอ้จะนอนให้ได้จะอาจจะนอนให้ได้จะคือจะหลับอ่ะก็บางทีก็มานึกในใจถ้าเราจะหลับเนี่ยนะเราก็คือปล่อยให้มันหลับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปฝืนแล้วพอเราจะนอนจริงๆอ่ะมันนอนไม่หลับคนอายุเท่าพี่สาวตุ้มไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่พี่สาวตุ้มเป็นอ่ะเป็นมาหลายปีแล้วนะเป็นลักษณะว่านอนไม่หลับอ่ะตื่นกลางดึกแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอ่ะแต่ว่าถ้าเหนื่อยๆมาอย่างนี้ก็นอนหลับแหละแต่ถ้าจะไปนอนแล้วเนี่ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนอนไม่หลับอ่ะถ้าเรามีใครอยู่ข้างมาสะกิดกัน มันก็น่าจะโอเคใช่ไหมแต่มันไม่มีใช่ไหมก็เหมือนที่บอกนะบางทีก็รักไม่ต้องการไม่ได้ไม่ได้ต้องการการครอบครองรอหรือว่าเมื่อไหร่ฟ้าจะประทานนะมีคนเคยบอกพี่สาวตุ้มว่าถ้าฟ้าลิขิตมาแล้วเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นนะก็รอดูแล้วกันว่าจะฟ้าลิขิตหรือว่าพี่สาวตุ้มจะปีนลิขิตเอาแก่ขนาดนี้แล้วยังจะไม่ยอมอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แก่ขนาดนี้นะถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีใครสักคนน่ะเป็นเพื่อนร่วมชีวิตน่ะมันไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องเซ็กอย่างเดียวนะบางทีเหมือนกับตะคริวพี่สาวตุ้มเนี่ยชอบเป็นตะคริวตอนกลางคืนนะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้มันดูแลตัวเองได้บีบขาตัวเองได้พยายามปฐมพยาบาลตัวเองนะคะมันก็ได้อยู่อย่างก่อนหน้านั้นพี่สาวตุ้มนั่งตรงนี้แหละไลฟ์ตอนกลางคืนพี่สาวตุ้มไลฟ์ตรงนี้นะคะจะเป็นตะคริวจะเป็นทุกครั้งประมาณ4ทุ่มเนี่ยตะคริวจะมาไม่เข้าใจทำไมจะต้องมาเวลานี้นะทั้งที่เราก็ไม่ได้เกรงขานะคะมันก็จะเป็นตะคริวขึ้นมาสูงๆเยอะๆอ่ะมันจะเป็นอยู่แถวหน้าขาบ้างมันขาดแคลเซียมสาวตุ้มว่าพี่สาวตุ้มขาดแคลเซียมหมอก็บอกว่าขาดแคลเซียมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินแคลเซียมเท่าไหร่คิดว่าหาหมอคราวหน้าต้องหาแคลเซียมมากินแล้วล่ะนะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะที่อายุ50ขึ้นน่ะต้องทานต้องกินแคลเซียมนะแล้วพี่สาวตุ้มอ่ะขากระดูกหักด้วยนะคะในคลิปมีอยู่คลิปนึงพี่สาวตุ้มจะปล่อยน่าจะปล่อยพรุ่งนี้นะเพราะว่าตอนนี้กำลังรอใส่เสียงอยู่นะคะในคลิปอ่ะมันจะมีรูปภาพประกอบเข้าไปว่าพี่สาวตุ้มขาหักนะขาหักน่ากลัวมากนะเสริมเหล็กจนถึงหน้าแข้งเลยนะคะขาหักแล้วพี่สาวตุ้มถึงได้กลัวเวลาเดินไม่ว่าจะเป็นเดินขึ้นเนินไม่เท่าไหร่แต่เดินลงเนินอ่ะเนินนิดเดียวพี่สาวตุ้มก็กลัวมันจะเป็นเสียวๆเพราะว่าข้อขาพี่สาวตุ้มอ่ะมันจะมีเหล็กดามจนถึงใต้หัวเข่านะคะแล้วก็จะขันน็อตนะคะพอขันน็อตเนี่ยเวลาพี่สาวตุ้มเดินเนี่ยขาตรงข้อเท้าอ่ะมันก็จะมีความยืดหยุ่นของมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากน็อตมันขันเอาไว้มันก็จะรั้งนะ
ทำให้ขามันตึงทำให้มันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะหักเหมือนมันจะบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนกับเราเดินๆไปแล้วแขนเสื้อเราหรือชายเสื้อเราอ่ะมันไปเกี่ยวเอาฝาประตูบ้านอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะพี่สาวตุ้มก็ข้อขาด้านขวาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับแวบๆแสบๆเสียวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดินขึ้นเขาเมื่อวานอ่ะพี่สาวตุ้มก็เสียวๆนะคนอื่นเขาเดินสบๆพี่สาวตุ้มไม่กล้าเดินหรอกช่วงนี้ถ้าเกิดขาหักล้มลงไปขาหักอีกเนี่ยนะก็คงต่อไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันหักสองท่อนเนาะกระดูกเล็กกับกระดูกใหญ่มันหักแล้วแตกแล้วร้าวขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยนะมันก็ตอนที่พี่สาวตุ้มผ่าตัดขาอันนั้นแล้วก็น่ากลัวมากนะถ้ามันไม่ผิดกฎของทางเจ้านายเราอ่ะพี่สาวตุ้มอยากจะเอาเผยแพร่เวลาวิธีการปฏิบัติรักษาตัวกับคนขาหักนะพี่สาวตุ้มดูแลตัวเองด้วยการทำแผลด้วยการเดินหัดเดินด้วยไม้ค้ำยันอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองเลยนะคะเป็นเวลา6เดือนที่พี่สาวตุ้มฝึกเดินครั้งแรกที่พี่สาวตุ้มลุกขึ้นเดินได้โดยไม่มีไม้ค้ำยันมันก็จะเป็นเสียวๆเสียวแปลกๆนะคะมันคิดว่าโอ้โหเราอยู่บนเตียง6เดือนก็คือเดินอยู่แต่ว่าลุกอยู่แต่ว่าก็มีไม้ค้ำยันนะไม่ลงน้ำหนักเยอะเนาะเพราะว่ากระดูกมันแตกข้อขาแตกไม่ละเอียดแต่ก็แตกเป็นชิ้นๆอ่ะนะคะแล้วก็มีเหล็กเสียบๆที่สาวตุ้มก็จะเสียวๆเนาะจะกลัวๆแต่ถึงตอนนี้พี่สาวตุ้มก็ยังหมอบอกว่าการออกกำลังกายหรือว่าการที่เธอจะไปขึ้นเขาลงห้วยเหมือนเก่ามันไม่ได้แล้วนะพี่สาวตุ้มก็เขาก็เหมือนจะห้ามแหละแต่ก็บอกว่าก็ต้องระวังนะแต่พี่สาวเขาบอกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงอยู่แต่มันอยากไป ภายในเดือนนี้นะประมาณคิดว่าอาทิตย์หน้านะพี่สาวตุ้มก็จะขึ้นเขาเข้าไปเขาเรียกอะไรตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกคล้ายๆภาษาไทยเขาจะแปลว่ามรกตน้ำแข็งมันจะเป็นถ้ำน้ำแข็งอันนั้นยิ่งจะหนาวกว่าไปหิมะนะมันจะเป็นถ้ำน้ำแข็งเป็นอุโมงค์น้ำแข็งเขาจะใช้พรวดสวะเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปตรงนั้นมันจะหนาวยิ่งกว่านะเหมือนกับเราจับน้ำแข็งอะไรอย่างนั้นเลยยังไม่เคยไปอันใหญ่ขนาดนั้นอุโมงค์ใหญ่ขนาดนั้นแต่พี่สาวตุ้มเคยไปอุโมงค์เล็กนะคะแล้วก็มันก็จะเย็นมากเพราะว่าน้ำแข็งตรงนั้นมันเขาเรียกอะไรมันอยู่เป็นปีทั้งปีนะคะแล้วก็นะเดี๋ยวพี่สาวตุ้มจะพยายามหาเวลาไปนะน่าจะเป็นเดือนนี้แหละแต่ยังไม่ได้ดูแน่ชัดนะว่ามันจะได้เมื่อไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเสาร์ที่12กับ13อ่ะพี่สาวตุ้มหยุดแต่ว่ามีนัดแล้วนะมีนัดแล้วแล้วก็น่าจะเป็นสิ้นเดือนนะดูก่อนว่าสิ้นเดือนเนี้ยแหละค่ะนะคะพี่สาวตุ้มก็ไปตรงนี้ก็ดูซิว่าจะมีผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่าสาวสงสัยไม่ใช่ที่นี่นะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปที่ทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีนะมีคนเข้ามาคุยมาขอพูดขออะไรอย่างนี้พี่สาวตุ้มก็ทำไมเขาถึงเราก็ไม่ได้แต่งตัวซะสวยสดงดงามนะแล้วเวลาพี่สาวตุ้มไปทำงานพี่สาวตุ้มก็ไม่ได้ทาปากทาตาไม่ได้แต่งหน้านะแล้วก็ชุดทำงานก็เป็นชุดธรรมดานะคะไม่ได้ว่าจะเลิศหรูเนาะหรือว่าไม่รู้พี่สาวตุ้มก็จะเอามาเล่าให้ฟังทุกครั้งนะที่พูดไปตามสไตล์สาวตุ้มวันนี้มันก็ไม่มีเกล็ดอะไรมากมายหรอกแต่ว่าก็อยากจะมาเล่าอยากจะมาพูดเนื่องจากว่าขาดการไลฟ์สดมานานนะอันนี้ก็คือเป็นการไม่ใช่ไลฟ์สดแต่ก็เป็นการพูดจาหน้ากล้องนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังพูดไปตามสไตล์สาวตุ้มชั่วโมงนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าจะมีอย่างอื่นอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้มีพล็อตเรื่องขึ้นมาพี่สาวอันนี้พี่สาวตุ้มพูดไม่มีสคริปต์นะคะพูดไปเรื่อยเปื่อยตามสไตล์สาวตุ้มนะคะก็มาช่วยกันลุ้นซิว่าสาวตุ้มจะโสดนานไหมเพราะว่ามันมีผู้ชายเข้ามาตอมเยอะมากมีแมลงผีเสื้อเข้ามาตอมบอกตรงๆนะว่าเยอะมากนะแล้วพี่สาวตุ้มจะมีคนในเขาเรียกอะไรมันก็มีอะผิดสเปคอะมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้มันก็ต้องอารมณ์อร่วยนะว่าก็พออารมณ์อร่วยได้ว่าเขาจะอะไรยังไงเนาะมาลุ้นกันว่าพี่สาวตุ้มจะได้มอบหัวใจเน่าๆเนี่ยให้ใครหรือเปล่านะคะหวังเอาไว้ว่าคนที่จะเข้ามาเดิน
ไปกับพี่สาวตุ้มนี้จะมีสินเสมอกันนะไม่ชอบคนดูดบุหรี่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็การดื่มก็ให้พอประมาณนะเอาเป็นว่าขอให้สินเสมอกันนะไม่ใช่สาวตุ้มไม่ใช่ลำยองแต่ก็ไม่ใช่อีพริ้งคนเริงเมืองนะคะก็ไปก็แบบนี้นะคะก็ขอก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะว่าพี่สาวตุ้มจะพบรักแท้หรือเปล่านะอาจจะเป็นอะไรอะรักแท้ในคืนออกรวงก็ได้ใช่ปะออกมาคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวออกมาหาคนเดียวมาตามหาเธอที่ห่างไปแต่ไม่รู้เลยอะไรไม่รู้ร้องไม่ได้นะคะคลิปนี้พี่สาวตุ้มก็เอาสั้นๆไว้แค่นี้นะฝากเอาไว้แล้วก็มารอลุ้นกันว่าแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละเดือนละปีแต่ละอาทิตย์ของพี่สาวตุ้มจะมีอะไรเข้ามาบ้างนะเดือนนี้สำหรับเดือนนี้นะมีลุ้นวันที่23นะคะพี่สาวตุ้มจะผ่านทดลองงานหรือเปล่านะคะมีคนทดลองงานอยู่ด้วยกัน5คนแต่เอาคนเดียวนะคะก็คือพี่สาวก็คือจะเป็นใครเราก็ไม่ทราบนะ5คนนี้ก็อีก4คนนั้นก็เป็นมืออาชีพแล้วนะเพราะว่าเขาทำงานด้านนี้มาก่อนเนาะเขาทำงานด้านโรงแรมด้านบริการมาก่อนพี่สาวตุ้มเพิ่งจะมาทำแล้วก็เป็นคนที่มีอายุมากกว่าใครแล้วก็เป็นสาวไทยคนเดียวที่อยู่ในนั้นนะก็จะมี2สาวบราซิลแล้วก็2สาวโปรตุเกสนะคะก็ตัวเองอ่ะตัวสาวตุ้มเองเนี่ยก็รอลุ้นนะว่ามงกุฎจะลงที่ใครนะถ้าลงที่คนอื่นเราก็จะต้องแสดงสปิริตแสดงความยินดีกับเขานะแต่ถ้าลงที่ศีรษะสาวตุ้มเนี่ยก็คือจะต้องก็ได้งานทำนะคะก็ลุ้นอยู่นะแต่ละวันแต่ละคืนพี่สาวตุ้มก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะได้หรือมันจะหลุดเนาะนะคะก็ลุ้นแม้กระทั่งว่าขอพรจากเท่ากระดูกพ่อกับแม่นะคะว่าช่วยลุ้นพี่สาวตุ้มด้วยนะคะแล้วก็พี่สาวตุ้มก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆช่วยลุ้นช่วยส่งกำลังใจพี่สาวตุ้มด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นจะมาขอกำลังใจจะมาขอพรขอบุญคุณเท่ากระดูกของพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ตัวเราเองก็ต้องทำให้ดีด้วยนะพี่สาวตุ้มก็ใส่เต็มจัดเต็มทุกวันนะการพับผ้าจีบผ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวตุ้มก็จัดเต็มทุกวันนะแล้วก็ทำงานแสดงให้เขาเห็นว่าเราทำได้แสดงให้เขาเห็นว่าพี่สาวตุ้มไม่ได้บ่นแม้จะเหนื่อยแม้จะเหนื่อยนะก็สู้นะนะคะเพื่อที่อยากจะได้งานเขาเพราะว่าอายุเราปูนนี้แล้วเนาะการที่จะไปหางานมันก็จะยากหน่อยนะแล้วก็งานตรงนี้มันก็ห่างจากบ้านพี่สาวตุ้มประมาณ15-20นาทีแล้วมันก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่สาวตุ้มขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังพี่สาวตุ้มพูดไปเรื่อยเปื่อยเนาะนะคะก็ขอกำลังใจขอการลุ้นนะคะขอลุ้นไปด้วยกันวันที่23พี่สาวตุ้มจะทราบว่าพี่สาวตุ้มจะได้ตำแหน่งหรือเปล่านะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอาจจะพี่สาวตุ้มกำลังหาข้อมูลอยู่นะคะที่จะมาพูดมาคุยกับพวกเราเนี่ยแหละนะคะไว้ให้พี่สาวตุ้มช่ำชองกว่านี้แล้วก็จะเล่าอะไรให้ฟังที่สนุกสนานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่สาวตุ้มนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ